แอมพีรวัตรหลังส่งลูกเรียนต้องขับรถรับจ้างแม้เป็นพระเอกจากกรณีที่พระเอกคุณพ่อลูกหนึ่งแอมพีรวัตรเป็นอีกคนที่หาอาชีพเสริมทำช่วงที่ไม่ได้ไปถ่ายละครด้วยการขับแกร็บส่งอาหารซึ่งหนุ่มแอมได้เปิดเผยถึงความรู้สึกของการไปทำอาชีพนี้ว่าคนมองว่าเป็นพระเอกไม่อายเหรอไปขับแกร็บแอมบอกว่าอายทำไมได้เงินรู้สึกสนุกด้วยซ้ำทำเพราะอยากหารายได้เสริมเริ่มจากเพื่อนไปขับส่งของก่อนและชวนมาสมัครเป็นอาชีพสุจริตที่ได้เงินค่านมลูกค่าข้าวดีกว่าไม่มีเงินเลยวันหนึ่งรายได้เยอะไหมแอมบอกว่าแล้วแต่ความสามารถคนครับแล้วแต่ดวงด้วยได้วันละ 1,200 รายได้ตกเดือนละ 3-40,000 บาททำมาจะครบเดือนแล้วสนุกมากตอนนี้ผมขึ้นเป็นแชมป์แล้วเขาสั่งเพราะว่าเป็นแอมหรือเปล่าไม่เกี่ยวว่าเป็นใครแค่เป็นพาร์ทเนอร์เขาก็เป็นระบบสุ่มผมเพิ่งไปถอยโทรศัพท์มาใหม่เพื่อรับให้ดีกว่าเดิมทำจริงจังใช่ไหมไม่ได้ทำเอาคำๆเอาฮาจริงจังดีได้ตังด้วยผมเลิกงานประมาณบ่ายโมงผมจะเริ่มทำ6 โมงเช้าถึงเที่ยงล่าสุดปัจจุบันเจ้าตัวก็ยังยึดอาชีพเสริมเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือได้ลองขับรถรับส่งผู้โดยสารโดยได้เล่าว่าอย่างตอนขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนเสร็จก็เปิดแอป1ขับรถส่งคนต่อ1ได้ค่าขนม2ว่างไม่ได้ทำอะไรก็ขับรถเล่นๆและยังเคยรับคนในวงการด้วยเวลาที่ผมนั่งรถผมก็จะเอาสิ่งที่ผมทำไปแนะนำคนที่เขากำลังทำอยู่ว่าพี่สมัครอันนี้ดีนะมันใช้ได้จริงนะรายได้พี่เพิ่มขึ้นนะดีกว่าพี่สตาร์ทรถทิ้งไว้เฉยๆนะเราก็แนะนำเวลาที่คนเขาสู้และขยันเราก็อยากให้เขาได้รายได้เพิ่มเราก็พยายามเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้เงินมันก็หาได้หลายวิธีไม่เคยมีความรู้สึกว่าแย่จังฉันเป็นดารานะแต่ต้องไปขับรถเพราะเตรียมตัวไว้เสมอหากเป็นอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้หรืออยู่ดีๆหน้าตาอาจจะไม่พร้อมในการทำงานก็ไม่เคยกลัวเลยไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้เราจะอดอยากให้ทุกคนสู้ทุกคนมีทางเลือกไม่มีหรอกที่นอนอยู่เฉยๆแล้วได้เงินขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์.info ขอบคุณค่ะ